ก็สวัสดีครับนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อเรื่อง13เทคนิคเปลี่ยนผ่านจาก AutoCAD สู่ Revit นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆบริษัทนะครับก็เริ่มตื่นตัวกับเรื่อง BIM นะครับเรื่อง Revit แล้วนะครับว่า Revit เนี่ยมันมีประโยชน์มากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นโมเดลการทำแบบถอดปริมาณนะครับเพราะว่าถ้าทำเป็นแล้วเนี่ยงานจะไวกว่า CAD มากๆเลยนะครับแต่ว่าปัญหาที่เจอกันก็คือช่วงเปลี่ยนผ่านจาก AutoCAD มาสู่ Revit เนี่ยยังทำได้แบบตะกุกตะกักนะครับหรือว่าบางบริษัทเนี่ยก็ท้อใจไปซะก่อนนะครับมองว่า Revit มันยากนะครับแท้จริงแล้วเนี่ย Revit มันง่ายนะครับถ้าเราไปถูกทางวันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์เทคนิคนะครับเป็น13เทคนิคนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าบริษัทต่างๆที่อยากจะเปลี่ยนผ่านจากยุค AutoCAD มาสู่ Revit เนี่ยเปลี่ยนผ่านได้แบบสมูทขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นครับผมมาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะครับโอเคอันที่1 นะครับเราควรที่จะเริ่มใช้งาน Revit นะครับจากโปรเจกต์เล็กๆก่อนนะครับเราไม่ควรแบบว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างเช่นโรงพยาบาล8ชั้นอะไรเงี้ยโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ละหรือว่าคอนโดแบบว่า14ชั้น30กว่าชั้นอะไรเงี้ยจะไปเริ่มใช้ Revit ที่โปรเจกต์แบบนั้นก็ไม่น่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปเริ่มจากโปรเจกต์ใหญ่มากเกินไปนะครับมันจะทำให้เราเหนื่อยมากๆเลยเพราะเราต้องเกณฑ์คนมาทำนะครับแล้วถ้าเรายังไม่มีพื้นฐานที่ดีพอเนี่ยมันก็จะเฟลได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้เริ่มจากโปรเจกต์เล็กๆก่อนนะครับเราเล็กแค่ไหนล่ะนะครับก็บ้าน1ชั้น2ชั้นนะครับอาคารเล็กๆ4ชั้น8ชั้นอะไรเงี้ยก็ยังพอไหวนะครับขึ้นอยู่กับสเกลของทีมเราด้วยเพราะว่าถ้าเราเริ่มจากโปรเจกต์เล็กๆนะครับเราก็จะมีเวลาได้ศึกษาเบสิกศึกษาแนวทางปัญหาที่เจอได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็จะไม่เอฟเฟคด้วยไม่เอฟเฟคกับแผนการแผนงานของเราด้วยเนาะถ้าไปกับโปรเจกต์ใหญ่เกินไปเนี่ยพลาดมาแล้วแบบเฮ้ยเสียวนะครับโอเคมาดูข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่2นะครับก็คืออย่าไปบ้าพลังอย่าไปโมเดลทุกอย่างนะครับผมเห็นข้อผิดพลาดของ Revit Modeler หลายๆคนนะครับก็พอขึ้น 3D โมเดลแล้วเริ่มมันอยากจะโมเดลมันซะทุกอย่างเลยนะครับอย่างในรูปอย่างเงี้ยสมมติว่าปลั๊กสวิตช์อย่างเงี้ยนะครับก็จะโมเดลแบบโอ้โหละเอียดมากดังนั้นที่จริงเรายังไม่ต้องการโมเดลละเอียดขนาดนั้นครับมันก็จะทำให้เราเสียเวลาหรือว่าบางทีไปใส่เหล็กเสริมแบบว่าเต็มทั้งตึกเลยเป็นโปรเจกต์แรกของตัวเองบ้าพลังอย่าไปใส่เหล็กทั้งตึกนะครับก็ทำให้เจ้านายถามว่าเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จนะครับไม่เสร็จสักทีเพราะมัวแต่ไปทำละเอียดเกินนะครับเดี๋ยวก็จะยิ่งเครียดกันไปใหญ่นะครับมาดูข้อต่อมาเลยนะครับข้อที่3นะครับก็อย่าขี้เกียจเกินไปนะครับไปโมเดลน้อยเกินนะครับอย่างเช่นแบบโมเดลแต่ผนังส่วนตอนไหนที่มีประตูอย่างเงี้ยหน้าต่างก็แบบใช้ 2D detail เอานะครับลักไก่อะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าพอเปิด 3D ดูไม่รู้ประตูหน้าต่างอยู่ตรงไหนเวลาตัดเซคชั่นก็ต้องไปเหนื่อยอีกรอบอยู่ดีนะครับก็โมเดลให้พอดีนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับมาดูข้อที่4นะครับ Revit เนี่ยมันจะต่างจากการทำ AutoCAD นะครับเพราะว่ามันจะโมเดล Revit เนี่ย1โปรเจกต์มันสามารถทำงานพร้อมกันได้หลายคนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สำคัญมากๆที่เราต้องวางแผนแล้วก็ประชุมทีมก่อนขึ้นโมเดลนะครับว่าใครจะขึ้นชั้นไหนนะครับหรือว่าถ้าเรามีทั้งสถาปนิกทั้งวิศวกรทำงานร่วมกันก็สถาปนิกจะขึ้นโมเดลส่วนไหนวิศวกรจะขึ้นโมเดลส่วนไหนอะไรเงี้ยนะก็ต้องตกลงกันให้เรียบร้อยวางแผนให้เรียบร้อยตั้งแต่เริ่มนะครับข้อต่อมานะครับคือเราควรพยายามใช้คำสั่งพวก high พวก masking region นะครับในกรณีที่อันนี้ไปเจอมาในเคสที่แบบเขาตัดเซ็กชันใช่ไหมแล้วเขาจะทำแบบรายละเอียดอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาตัดเซกชันแล้วมันมีอิเลเมนต์บางตัวที่เขาไม่ต้องการให้แสดงนะครับไม่ต้องการโชว์อย่างเงี้ยนะครับก็ควรที่จะหัดใช้คำสั่งพวก high element high category หรือพวก filter นะครับหรือว่า masking region อะไรพวกนี้ควรต้องหัดใช้ให้เป็นเพื่อที่ให้เราสามารถยังทำแบบก่อสร้างออกมาได้อย่างเนียนตาเหมือนเดิมนะครับก็พยายามใช้คำสั่งพวกนี้นะครับข้อต่อมานะครับขอความช่วยเหลือจาก BIM Champion นะครับเพราะผมเชื่อว่าบริษัทที่เริ่มใช้ Revit ใหม่ๆเนี่ยแน่นอนต้องติดปัญหานั่นนู่นนี่เต็มไปหมดนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มี Revit BIM Champion นะครับหรือว่าคนที่มีประสบการณ์มาก่อนมาคอยช่วยเหลือเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราเหนื่อยแล้วก็ยากมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มองหาคนที่มีประสบการณ์นะครับเก่ง Revit นะครับเก่ง BIM หรือว่าไปจอยพวกสมาคมต่างๆ Facebook กลุ่มต่างๆก็ไปหาความรู้หรือไปถามจัดกลุ่มพวกนี้ได้นะครับจะทำให้เราเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ด้วย Revit ได้สมูทยิ่งขึ้นนะครับข้อที่7นะครับเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง 2D กับ 3D นะครับบางคนที่เขาใช้ CAD มาก่อนเนี่ยเขาเคยชินกับการทำทุกอย่างเป็น 2D พอเขาไม่ใช้ Revit บางทีเขางงว่าอย่างเช่นคำสั่ง Detail Line อย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเขียนแบบนี้มันจะไม่ขึ้นใน 3D นะครับก็ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับหรือ
คำสั่งโมเดลไลน์บางทีเขาไม่รู้ว่าใช้โมเดลไลน์มันจะไปโผล่ใน 3D ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับหรือดูจากรูปก็ได้นะครับจากรูปเนี่ยเป็น steel connection ถูกไหมรูปด้านขวาเนี่ยเราสามารถใช้ detail line ในการสร้างได้แต่ต้องเข้าใจว่าถ้าใช้ detail line แล้วมันจะไม่โผล่ใน 3D อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องเข้าใจหรือว่าพวก level พวก grid อะไรเงี้ยก็ต้องความเข้าใจทำความเข้าใจด้วยว่ามันคือ 3D element นะครับถ้าแบบไปหดสั้นลงยาวเกินไปสั้นเกินไปบางทีมันโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์มันพังได้เลยนี่ต้องทำความเข้าใจดีๆนะครับดูข้อต่อไปนะครับข้อที่8นะครับอย่าขยับหรือลบ element โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็อย่าขยับหรือลบ element โดยไม่ได้ตั้งใจโอเคไม่คงไม่มีใครตั้งใจนะครับแล้วทำยังไงล่ะนะครับจะได้ป้องกันข้อนี้คือที่มุมขวาล่างของตัว Revit Software นะครับมันจะมีคำสั่ง select element by face นะครับคือไอ้สีฟ้านี้นะครับให้เราปิดไว้นะครับไอ้เจ้าการเปิดปิดเจ้าตัวนี้ก็คือจะทำให้เราเลือกพื้นหรือผนังได้ง่ายขึ้นแค่เอาเมาส์ไปเจาะที่ผิวนะครับแต่ว่า default เนี่ยควรจะปิดไว้ก่อนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับไอตัวที่เป็น cursor move เนี่ยเราก็ควรปิดไว้นะครับจะทำให้เราไม่เป็น drag เพื่อขยับ element โดยที่ไม่ตั้งใจได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการบังคับให้เราถ้าเราอยากขยับ element ไหนเราต้องเลือกก่อนแล้วค่อยขยับนะครับก็จะเป็นการป้องกันอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ Revit user ที่ใช้งานโปรแกรมใหม่ๆควรจะปิดทั้ง2ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผมโอเคข้อที่9นะครับอย่ากลับไปใช้ CAD ในการทำดีเทลนะครับเพราะว่าหลายๆคนพอใช้ Revit ทำใหม่ๆเริ่มรู้สึกว่ามันยุ่งยากจะทำดีเทลผนังดีเทลประตูอะไรเงี้ยก็อยากจะกลับไปใช้ CAD ทำนะครับถ้าเราทำแบบนั้นนะครับถือว่าค่อนข้างเป็นการฆ่าตัวตายทางอ้อมเลยเพราะว่ามันจะทำให้เรายิ่งปวดหัวนะครับว่าเฮ้ยแล้วตกลงต้องเปิด CAD หรือเปิด Revit เฮ้ยแล้ว CAD กับ Revit มันซิงกันหรือยังมันเป็นแบบชุดเดียวกันหรือยังมันยิ่งปวดหัวนะครับเพราะว่าถ้าเราหัดใช้ Revit จริงๆนะครับแล้วไปถามคนที่เป็น professional เนี่ยจะรู้ได้เลยว่าใช้ Revit ทำ 2D detailing ก็ได้นะครับยิ่งง่ายด้วยถ้าเราฝึกฝนใช้นะครับก็พยายามจบในตัวนะครับใช้ Revit ทำ 2D detail เนี่ยก็ใช้พวก detail line drafting view เนี่ยจบในตัวไปเลยอย่าพยายามแบบเดี๋ยวก็ CAD เดี๋ยวก็ Revit นะครับแบบนั้นพังแน่นอนนะครับ 100% การันตีเลยข้อที่10นะครับให้เราพยายามใช้ 3D view ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะว่า Revit เนี่ยเราจะขึ้นโมเดลก่อนแล้วค่อยเอาโมเดลเนี่ยไปทำแบบทำรูปตัดทำแบบขยายนะครับเพราะฉะนั้นเรามี 3D โมเดลอยู่แล้วเนี่ยอย่าพยายามไปยึดติดกับการทำแบบเดิมที่เนื่องจากแบบสมัยก่อนเขาใช้มือเขียนหรือใช้ AutoCAD เขียนมันบางทีมันยากมากๆนะที่จะโชว์เป็น3มิติเพราะฉะนั้นเขาเลยเน้นไปที่แปลนที่รูปด้านรูปตัดที่มันเป็นคล้ายๆ 2D แต่พอเราใช้ Revit แล้วเรามีเขาเรียกว่าเป็น 3D base นะครับก็พยายามเอา 3D โมเดลเนี่ยมาใช้ช่วยขยายให้มันสื่อความหมายให้มากที่สุดนะครับผมเชื่อว่าช่างหลายๆคนนะคนหน้างานหลายๆคนพอเห็น 3D ประกอบด้วยเนี่ยเขาชอบกันทั้งนั้นนะครับมันจะทำให้เขาแบบอ๋อเป็นอย่างนี้เองอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะครับใครๆก็ชอบนะครับอ่ะมาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่11นะครับเผื่อเวลาไว้บ้างนะครับตอนวางแผนนะครับก็โปรเจกต์แรกที่เราใช้ Revit ใช่ไหมอย่าพยายามไปตั้งเวลาให้มันแบบว่าเข้มงวดเกินไปหรือแบบว่ามันบีบรัดเกินไปเช่นโปรเจกต์8ชั้นใช้เวลา2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยทั้งทำโมเดลทำแบบบางทีมันกระชั้นเกินไปมันทำให้เครียดนะครับก็พยายามเซตเวลาให้หลวมๆเข้าไว้เผื่อเวลาไว้ด้วยสำหรับโปรเจกต์แรกๆนะครับจะได้ไม่เครียดมากมีเวลาให้ศึกษาคอนเซปต์มีเวลาให้รีวิวมีเวลาให้เจอปัญหาและแก้ปัญหานะครับข้อที่12นะครับทำความสะอาดโมเดลด้วยนะครับก็อาจจะเซตทุกวันศุกร์อะไรเงี้ยให้เราเปิร์กอันยูสนะครับโมเดลจะได้เบาหรือพวกวิวต่างๆที่แบบบางทีเราทำงานแล้วมันมีดูพิเคทวิวไปเรื่อยๆก็ลบวิวที่ไม่ใช้ออกไปบ้างนะครับโมเดลจะได้เบาๆไม่งั้นเราจะมาปวดหัวมากเพราะว่าวิวจะเยอะมากนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เราลืมอดีตซะนะครับแล้วก็โฟกัสปัจจุบันกับอนาคตนะครับบางคนใช้ CAD มา10ปี20ปีอย่างเงี้ยพอบริษัทเปลี่ยนมาใช้ BIM ใช้ Revit นะครับก็ยังยึดติดกับอดีตอยู่ยังบ่นอยู่ว่าโอ๊ยถ้าใช้ CAD ป่านนี้เสร็จไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าให้ลืมอดีตซะเพราะว่าตอนนี้ BIM มาแรงมากนะครับ BIM เนี่ยกระจายไปทุกโหละแห่งนะครับแล้วก็บริษัทที่ใช้ Revit ต้องการบุคลากรที่ใช้ Revit ก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่ยึดติดกับอดีตนะครับก็เราก็จะไปสู่อนาคตไม่ได้เพราะ Revit เนี่ยถ้าใช้เป็นแล้วจริงๆเนี่ยคุณจะหลงรักมันนะครับเพราะว่ามันทำงานได้ดีกว่าแล้วก็สนุกกว่าด้วยนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับทั้ง13 Tip and Trick นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ประโยชน์ในการเอาไปสตาร์ทอัพโปรเจกต์ที่เปลี่ยนผ่านจาก CAD มาเป็น Revit กันได้อย่างไหลลื่นขึ้นนะครับโอเคก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะ
เรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Revit Robot Navisworks พวกเนี้ย Dynamo พวกเนี้ยก็สามารถสมัครเรียนออนไลน์เข้ามาได้นะครับผมหรือใครสนใจอยากสั่งซื้ออีบุ๊กนะครับ Revit Structure Basic แล้วก็ Robot ตอนนี้เสร็จไป2เล่มก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับส่วนอีก2เล่มนะครับก็สามารถพรีออเดอร์ได้เป็น Revit Structure Advanced แล้วก็ My Secret BIM Manager Journey นะครับก็เป็นหนังสือคล้ายๆอัตตชีวประวัติของผมเองนะครับก็จะแทรกเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยของผมไปด้วยในการไต่เต้ามาเป็น BIM Manager นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับคนที่อยากจะสนใจเรียน BIM Champion นะครับเป็นคลาสเรียนกลุ่มเล็กนะครับติวเข้มกันทั้ง Soft Skill แล้วก็ Hard Skill ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ LINE แอดเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคก็จบกันไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีคอนเทนต์อะไรดีมีทิปแอนด์ทริคอะไรดีเดี๋ยวผมเอามาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับก็ขอให้ใช้Revitกันอย่างสนุกนะครับผมก็จบเท่านี้สวัสดีครับ